บ้านบนดอยอ้นสราวุธไม่ยึดติดจากสูงลงตำ่ำน้อยคนมากที่จะได้เห็นนอนกลางป่าไร้พัดลมก็อยู่มาแล้วเปิดชีวิตอ้นสราวุธปฏิเสธเงินล้านตอบแล้วเด็กที่เลี้ยงลูกใครในอดีต อ้นสราวุธพระเอกชื่อดังของช่องใหญ่เชื่อว่าสาวๆทั้งประเทศคงรู้จักเขาเป็นอย่างดีต้องยอมรับว่าช่วงหลังหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานเลยทีเดียววันนี้เราจะพามาส่องชีวิตและบ้านของเขากันค่ะบอกได้เลยว่าตกแต่งไม่ธรรมดาและเน้นความเป็นธรรมชาติมากๆลองดูกันดีกว่าจ้า เปิดบ้านอ้นสราวุธใช้ชีวิตร่มรื่นเลี้ยงนกไก่สุนัขแมวปลูกกล้วยไม้นึกถึงผู้ชายชื่ออ้นสราวุธมากทองที่รายก็นึกถึงฝีมือการแสดงจัดจ้านของเขาระยะหลังผลงานการแสดงของหนุ่มคนนี้ยังคงมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆแต่เมื่อลองไปส่องไอจส่วนตัวกับพบว่าไลฟ์สไตล์อีกอย่างของอน้นคือการเดินทางอยู่ในป่าเขาและธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกบ้านริมชนบทมีแค่มุ้งกับพัดลม ชอบทำงานและท่องเที่ยวรวมทั้งยังมีมุมมองเป็นมุมมองส่วนตัวที่สงบเรียบง่ายนั่นคือการใช้ชีวิตที่แสนจะรื่นรมที่บ้านแล้วก็บ่อยครั้งที่เขามักจะโพสบรรยากาศสวนสวนสัตว์ต่างๆที่เลี้ยงไว้ทั้งสุนัขแมวไก่หรือนกรวมไปถึงกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆที่แข่งกันออกดอกให้เจ้าของบ้านได้ชื่นชม แต่ที่น่าสนใจคือเขาอย่างตั้งชื่อให้กับสัตว์เลี้ยงทุกตัวและพูดถึงสัตว์เหล่านั้นอย่างมีความสุขอย่างที่พูดถึงเจ้าสุนัขชื่อบุญเลตบุญเลตเป็นสุนัขใจดีเป็นสุนัขยิ้มตั้งแต่วันแรกที่เจอกันสุนัขตัวนี้มีความสุขและนำพาความสุขมาให้เสมอไม่เคยทำให้เราลำบากใจเลย อีกทั้งในทุกๆภาพการโพสต์ของอน้นมักจะสอดแทรกสาระตั้งคำถามเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตทำให้คนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วอ่านและยังได้ตอบโต้หรือบางคนนำไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับตนเองต่อได้โดยทางด้านก่อนหน้านี้อ้นสราวุธประกาศตัวเปิดลูกชายวัยเจ็ดขวบเป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวได้บอกว่าผมมีลูกแล้วนะครับจนสุดท้ายฉเฉลยว่าน้องเขาอยู่ในคดสการแสดงที่จัดขึ้นไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกไปแล้วดูแลคนหนึ่ง ให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพดอสังคมไม่ใช่เรื่องง่ายพร้อมกับบอกว่าเราจะช่วยกันดูแลเด็กคนนี้ไปด้วยกัน